ครับในการจับกุมเนี่ยเป็นการจับกุมความผิดขึ้นหน้าครับซึ่งตำรวจผู้จับกุมก็ได้กล่าวหาไว้5ข้อหาครับก็คือฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่ามีอาวุธปืนครับพกพาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะครับซึ่งจากการสอบสวนถ้าสมมติว่ามีพยานหลักฐานพลาดพิงนะครับหรือมีข้อหาที่ยาสูงขึ้นเดี๋ยวก็มีจะมีการกล่าวหาทันทีต่อไปการสอบปากคำเบื้องต้นกับพนักงานเองเมื่อวานก่อนที่เราจะสอบปากคำเนื่องจากว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะมันก็มีวิธีการที่จะต้องมีผู้ร่วมสอบสวนครับมีนักวิทยาครับมีอัยการผู้ที่รับความไว้วางใจมาร่วมสอบสวนเนื่องจากว่าจากคำพูดนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังให้การวกวนครับไม่เหมือนคนปกตินะครับเชื่อว่าจะมีอาการเราก็เลยส่งตัวให้ทางทีมจิตแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่ครับครับแพทย์ก็ยืนยันมาแล้วว่าขณะนี้เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดีครับการสอบปากคำก็เลยยังต้องชะลอไว้ก่อนนะครับหลังจากนี้ถ้าแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับประเมินแล้วว่าเขาสามารถต่อสู้คดีได้เราก็จะนำถึงเข้าในกระบวนการสอบสวนต่อไปก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับนำเรียนว่าถ้าพยานหลักฐานถึงที่เกี่ยวข้องว่าทางผู้ปกครองได้กระทำความผิดนะครับก็จะมีการกล่าวหาในคดีต่อไป